นั่นเองนะคะตัวโปรตีนในนมช่วยอะไรบ้างนะคะหนึ่งคือช่วยเพิ่มการละลายในโปรดักต์ก่อนอื่นต้องเล่าให้ฟังก่อนเนาะว่าในไอศครีมของเรามีส่วนประกอบองค์ประกอบ3ส่วนด้วยกันนะคะมีส่วนที่เป็นไขมันมีส่วนของน้ำแล้วก็ส่วนของอากาศนะคะไขมันน้ำอากาศเพราะฉะนั้น3ส่วนนี้มันจะรวมอยู่ด้วยกันได้ยังไงหลักการการผสมกันหรือการอยู่ร่วมกันเนี่ยถ้าเป็นสิ่งที่มีขั้วเนี่ยมันก็จะอยู่ด้วยกันได้ชอบน้ำกับไม่ชอบน้ำเนาะไขมันจะมีส่วนที่ไม่ชอบน้ำใช่ไหมคะมันจะรวมกันไม่ได้นะมันจะรวมกันกับระหว่างน้ำกับไขมันเนี่ยจะรวมกันไม่ได้นะคะแล้วก็มีอากาศด้วยนะดังนั้นตัวโปรตีนเนี่ยจะเป็นตัวประสานนะคะเชื่อมระหว่างไขมันกับน้ำให้สามารถอยู่ด้วยกันได้นะอาจจะไม่ได้รวมเป็นเนื้อเดียวกันหรอกแต่ว่ามันอยู่ด้วยกันได้นะคะกระจายเกิดการกระจายของอนุภาคไขมันเนี่ยให้อยู่ภายในน้ำได้นะคะแล้วก็จับกับอากาศได้นะคะให้ทำให้ไอศครีมเราเนี่ยมีลักษณะเนื้อเนียนขึ้นนะคะไม่แยกชั้นระหว่างน้ำกับไขมันแล้วก็ตัวโปรตีนเนี่ยไปลดแรงตึงผิวนะคะทำให้เกิดลักษณะโฟมฟองนะคะโฟมฟองก็คือตัวโปรตีนไปหุ้มเอาอากาศไว้นะคะทำให้เกิดการพองตัวนะของไอศครีมนะคะแล้วก็สามารถเพิ่มความสามารถในการอุ้มน้ำของไอศครีมได้แล้วก็นอกจากนั้นแล้วตัวโปรตีนในนมยังสร้างกลิ่นรสของนมได้นะคะทำให้มีกลิ่นรสไปที่เป็นเอกลักษณ์ของนมได้นะคะต่อมานะคะ